ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีกลุ่มไปซื้อซองประมูลช่องฟรีทีวีดิจิทัลนะครับ49ซองนะครับในวันที่28และ29ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ละบริษัทที่ไปยื่นการขอซื้อซองประมูลนะครับก็จะเอาซองเนี่ยไปวางนะฮะไว้ที่กสทช.นะครับขั้นตอนในการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่วันที่28ตุลาคมจนถึงวันที่29ตุลาคมเนี่ยก็คือผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่เคยวางแผนที่จะเข้าร่วมประมูลแล้วจะเอาจริงเงินหนาพอมีความพร้อมจะลงทุนในเรื่องนี้จริงจะต้องไปวางเงินมัดจำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเนี่ยนะจะต้องไปวางเงินมัดจำ 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูลแต่ละประเภทด้วยเงินสดนะครับหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้นนะครับผมแค่อัปเดตสถานการณ์ให้ฟังว่าแต่ละช่องจะต้องทำอะไรนะเพราะว่ามีการประเมินกันว่าเฮ้ยค่ามักก็แพงค่าประมูลก็แพงวางเงินมัดจำก็แพงนะแล้วถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยมีหลายบริษัทที่ไปซื้อซองประมูลนะฮะแต่ว่าคือไม่ได้มีบุคลากรไม่ได้มีเนื้อหาพร้อมที่จะแพร่ภาพออกอากาศรายการทีวีโทรทัศน์แบบเต็มๆเลยนะฮะมีเยอะนะฮะใน49ซองที่ซื้อไปเนี่ยผมพูดตามตรงมีความพร้อมเนี่ยนะฮะ49ซองที่ซื้อไปผมคิดว่ามีความพร้อมในการผลิตรายการโทรทัศน์จริงๆเนี่ยแค่ครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวบางบริษัทยังไม่ได้จ้างคนงานพร้อมที่จะผลิตรายการโทรทัศน์เลยนะครับแต่ว่าก็ไปซื้อซองประมูลมาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวจริงเสียงจริงจะปรากฏชัดในวันที่28และ29ตุลาคมที่ถึงนี้คราวนี้สำหรับช่องเด็กเนี่ยนะฮะจะต้องวางเงิน14ล้านบาทเพราะว่าราคาประมูลช่องเนี่ย140ล้านบาทช่องข่าวสารนะครับราคา220ล้านบาทใช่ไหมฮะก็ต้องวางเงิน22ล้านบาทช่องรายการทั่วไปนะครับแบบ SD นะฮะราคา380ล้านบาทก็ต้องวางเงิน38ล้านบาทนะครับนี่ไม่ใช่เป็นเศษสตังค์เล็กๆน้อยๆเหมือนกับที่ตอนที่ไปซื้อซองประมูลแค่1ล้านบาทแล้วก็ช่องรายการทั่วไปแบบ HD ซึ่งในอนาคตเนี่ย SD อาจจะแปลงรูปเป็น HD อีกทีนึงเนี่ยนะ HD จะแพงมากเป็นพิเศษ 1,510 ล้านบาทก็จะต้องมีการวางเงิน151ล้านบาทมีคนถามผมเยอะว่าหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ละช่องจะมีช่องใหม่นะฮะก็อยู่ที่การทำงานของคณะกรรมการกสทช.นะครับว่าเขาจะสามารถจัดการประมูลได้เนี่ยภายในเดือนไหนนะฮะวางเงินมัดจำแคชเชียร์เช็ค28 29ตุลาคมตอนสิ้นเดือนนี้กสทช.จะจัดการประมูลในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนได้เลยไหมถ้าประมูลได้เดือนพฤศจิกายนอาจจะทันวันที่5ธันวาคมก็ได้สำหรับ roll out ของฟรีทีวีดิจิทัลช่องใหม่ๆแต่ถ้าประมูลไม่ทันเสร็จในเดือนพฤศจิกายนก็คงจะต้องประมูลในเดือนธันวาคมถ้าประมูลในเดือนธันวาคมก็หมายความว่าจะเริ่มทั้งหมดในวันที่5ธันวาคมเป็นวันมงคลเนี่ยคงจะไม่ทันก็คงจะได้เริ่มในช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าเท่าที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยกำหนดการเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือประมูลเดือนธันวาเสร็จแล้วเริ่มจริงความพร้อมสมบูรณ์แบบของทุกๆช่องความพร้อมของกสทช.ด้วยทั้งหมดคือเดือนกุมภาพันธ์นะแต่อย่างที่ผมบอกถ้าไปดูแล้ว49ซองที่ซื้อไปเนี่ยที่มีความพร้อมในเรื่องของเงินในระยะยาวที่จะบริหารอย่างยั่งยืนในแบบที่ยอมขาดทุนยอมกินเนื้อในช่วง5ปีแรกแล้วหลังจากนั้นมีความพร้อมในการที่จะ roll out โปรแกรมต่อในแบบที่มีความต่อเนื่องและที่มีความพร้อมในเชิงบุคลากรและในเชิงเนื้อหาที่จะแพร่ภาพเลยเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของ49ซองที่ไปซื้อนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถึงเวลาจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่ว่าสำหรับคนที่ทำงานในวงการนี้ผมจะรอดูวันนั้นว่าพอประมูลแล้วใครได้กี่ช่องใครได้ช่องไหนบ้างแบบไหนบ้างพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูข้อตกลงที่ไทยได้ทำกับจีนแล้วก็ประเด็นเรื่องของการจำนำข้าวนะครับสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซูเปอร์ชิลจาก TOA
2บวกหายไฟไหม้คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทุกสาขานี่คือสิ่งที่คนไทยอยากบอกพวกคุณพวกคุณเยี่ยมมากสุดยอดใจแกร่งจริงๆพวกคุณทำให้เรามีความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่รวมไทยใจเป็นหนึ่งเราจะร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ไทยสู่ทุกชัยชนะน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกชัยชนะชัดไหมลูกชัดครับแม่ชัดไหมจ๊ะพ่อโอ้ชัดมากเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะระบุเนนคำเข้าขายฟอกเหงื่อใช้ iPhone ถือกระเป๋าหลุยส์บินเครื่องบินเจ็ตถ้าเราคิดว่ามอร์ซี่จะชนะแน่หรือถ้ามอร์ซี่คิดว่าตัวเองชนะแน่ทำไมมอร์ซี่ไม่ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่พวกที่เรียกร้องอยู่บนถนนเนี่ยเขาเรียกการกระทำของเขาว่านี่เป็นการปฏิวัติอียิปต์ครั้งที่2ถ้าหากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากได้ก็มารบกันเดี๋ยวก็มีอีกแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรการถอยของจุฬาจะเป็นการยืนยันว่าจุฬาเป็นเจ้าของพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.ระดับน้ำตาลควบคุมความดันโรคที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานใช้ได้หมดหรือว่าใครที่อยากจะควบคุมน้ำตาลยิ่งดีเลยค่ะก็ได้ลดคอเลสเตอรอลได้ไหมพี่ได้ค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากเงินพี่ต้องการให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเขามีความสุขเพิ่มขึ้นอร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง and FC Barcelona หนึ่งในผลงานของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็คือสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นกับพี่ใหญ่ในเอเชียพี่ใหญ่ใหม่ในเอเชียก็คือประเทศจีนนะครับจริงๆแล้วเป็นการพลาดท่าของรัฐบาลของบารักโอบามาด้วยซ้ำไปที่ต้องแก้ไขปัญหาในประเทศเพิ่มเพดานหนี้ไม่ได้ต้องมี government shutdown เสร็จแล้วในขณะเดียวกันโอบามานั้นพลาดท่าไม่สามารถมาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้แล้วก็ไม่สามารถมาประชุมกลุ่มผู้นำเอเปกนะเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาของอเมริกาแต่ว่าในขณะเดียวกันจีนนั้นก็ใช้จังหวะนะฮะในการที่จะหาเสียงในภูมิภาคแล้วก็ไทยบังเอิญต้องพึ่งพาสายจีนในหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของการซื้อสินค้าเกษตรด้วยข้อตกลงที่ทำกัน5เรื่องจริงแล้วในภาพรวมจริงแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะฮะดีนะ productive มากทีเดียวการบันทึกความเข้าใจในการจัดทำรูปแบบสนธิสัญญาในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลการกำหนดให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของจีนในการพัฒนาโครงสร้างฐานของไทยนะโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละฝ่ายด้วยในการทำข้อตกลงระหว่างกันหลีเคือเชียงที่มาเมืองไทยในรอบที่ผ่านมานั้นเป็นที่นิยมของนักการเมืองไทยอย่างมากแล้วก็สะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอีกนะฮะระหว่างทางนายกไทยและนายกจีนได้มีการกำหนดเงื่อนไขของการเจรจาเบื้องต้นว่าจีนนั้นจะยอมให้ไทยชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นสินค้าเกษตรได้ในให้ทั้งสองประเทศจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาในรายละเอียดต่อไปแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นมีการลงนามในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะฮะยกตัวอย่างจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมเน้นการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและวิจัยการพัฒนารถไฟความเร็วสูงโครงการศูนย์การให้บริการข้อมูลสำรวจดาวเทียมระยะไกลโครงการร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไทยจีนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีหมดนะฮะมันมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่สองสามเรื่องหนึ่งคืออย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกายังเป็นผู้ที่ให้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงต่อราชอาณาจักรไทยอยู่ไม่ใช่จีนและจีนใช้นโยบายแบบ coercive diplomacy นะฮะเรื่องยาวค่อยแปลในวันหลัง
ช้นโยบายแบบ coercive diplomacy ในทะเลจีนใต้ข้อพิพาททางทะเลที่จีนนั้นมีกับฟิลิปปินส์และเวียดนามและอีกหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจีนนั้นในที่สุดก็ต้องการใช้กำลังและต้องการเพิ่มอิทธิพลของตนเองของกองทัพเรือของจีนในทะเลจีนใต้และในการหาข้อตกลงซึ่งจะเป็นข้อยุติกับข้อพิพาททางทะเลที่มีอยู่นะกับทั้งไต้หวันกับทั้งเกาหลีใต้กับทั้งญี่ปุ่นและกับทั้งหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือไปจากนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญมากรัฐบาลไทยเนี่ยได้มีนโยบายในการจำนำข้าวในประเทศซึ่งนำไปสู่การที่ไทยนั้นจะต้องหันมาพึ่งพาอาศัยจีนในการช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยที่มีข้าวอยู่ล้นสต็อกอันนี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นมาเองคือตามปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปติดหนี้บุญคุณรัฐบาลอื่นให้มาซื้อข้าวของไทยเพราะว่าข้าวของไทยข้าวหอมมะลิไทยโดยเฉพาะเนี่ยนะเป็นข้าวเป็น product ที่มีคุณภาพในแบบที่มีความต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วคือตามปกติถ้ามีบริการแทรกแซงจากภาครัฐไม่มีโครงการประกันราคาไม่มีโครงการจำนำข้าวเนี่ยชาวนาปลูกข้าวถึงเวลาข้าวเข้าสู่กระบวนการของโรงสีหลังจากนั้นได้มีการซื้อขายไปโดยพ่อค้าคนกลางและนอกเหนือไปจากนั้นได้มีการซื้อต่อไปเพื่อไปขายโดยผู้ส่งออกข้าวแล้วมันก็จะมีผู้ที่รอซื้ออยู่ในต่างประเทศในตลาดโลกเนี่ยการขายข้าวของไทยไม่เคยเป็นปัญหานะฮะยอดขายข้าวของไทยนั้นสูงเพราะว่ามีความต้องการที่ซื้อข้าวของไทยในตลาดโลกเป็นที่รู้กันว่าข้าวของไทยนั้นมีคุณภาพคือพูดง่ายๆรัฐบาลนี้ต้องมาเหนื่อยและนอกเหนือไปจากนั้นต้องมานั่งติดหนี้บุญคุณรัฐบาลอื่นด้วยการที่จะต้องหาตลาดแบบ G2G ให้ประเทศอื่นมาช่วยซื้อข้าวที่ตกค้างในสต็อกของรัฐบาลไทยทั้งที่ถ้าปล่อยไปเป็นไปตามกลไกตลาดตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลนั้นจะต้องมานั่งเล่นบทบาทพ่อค้าแบบที่ต้องทำอยู่ตอนนี้เลยแบบที่รองนายกนิวัฒน์ธำรงค์นั้นจะต้องบินไปจีนไปเจรจาในรายละเอียดในการที่จีนนั้นจะซื้อข้าวจากไทย1ล้านตันต่อปีคือปกติในการขายข้าว1ล้านตันต่อปีมันไม่เป็นประเด็นที่ยากอยู่แล้วถ้าปล่อยให้เอกชนขายนะครับรัฐบาลดันหันมาทำหน้าที่พ่อค้าผูกขาดซื้อเข้ามาหมดเหลือสต็อก10ถึง17ล้านตันก็เลยต้องหาแนวทางนี้ในการขายข้าวตัวเลขที่ได้รับการเปิดเผยจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหม่อมราชวงศ์ปรีดีอธรเทวกุลในงานสัมมนาที่จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นตัวเลขที่น่าลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดมันแย่ขนาดนี้มันอาจจะไม่สายเกินไปที่รัฐบาลนี้จะถอยสรุปตัวเลขสั้นๆให้ฟังนิดหนึ่งหม่อมราชวงศ์ปรีดีอธรเทวกุลระบุว่าถ้าไปดูโครงการนี้ได้มีการรับจำนำในปี54เนี่ย21.6 ล้านตันในปี55 22.2 ล้านตันรวม2ปี 48.8 ล้านตันคนถามว่าทำไมมันเหลือในสต็อกเยอะนักเยอะหนาก็เพราะว่าคุณรับจำนำเข้ามาทั้งหมด 48.8 ล้านตันคือรับจำนำเข้ามาขนาดนั้นได้อย่างไรทั้งที่รู้อยู่ว่าถึงเวลามันขายยากจะตายอย่างที่ตอนนี้ต้องวิ่งไปทั่วโลกเพื่อขายเนี่ยนะฮะปริมาณที่ช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มจริงในปี55และ56อยู่ที่ประมาณ 890,000 ตันแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยตัวเลขของหม่อมราชวงศ์ปรีดีอธรเทวกุลเนี่ยระบุว่าเกิดผลสูญเสียในปี5455 250,000 ล้านบาทในปี5556 220,000 ล้านบาทรวมผลสูญเสีย2ปี425,000 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมโครงการในปีนี้ปีหน้านอกเหนือไปจากนั้นได้มีการระบุด้วยว่าครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินโครงการจริงเนี่ยมีสูงถึง 1.8 ล้านครัวเรือนในปี5455และ 1.8 ล้านครัวเรือนเหมือนกันในปี5556ขณะที่ครัวเรือนที่เข้าโครงการเนี่ยมีสูงถึง 2.1 ล้านครัวเรือนคราวนี้รัฐบาลคุณนิวัฒน์ธำรงค์และคุณกิตติรัตน์บอกว่านี่เป็นตัวเลขที่ลอยมาจากไหนก็ไม่ทราบพิสูจน์ก็ไม่ทราบในประเด็นเรื่องของความน่าเชื่อถือผมให้สังคมวัดเอาเองแล้วกันว่าที่รองนายกนิวัฒน์ธำรงค์พูดกับที่รองนายกกิตติรัตน์พูดกับที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ปรีดีอธรเทวกุลพูดเนี่ยใครมี credibility หรือความน่าเชื่อถือสูงกว่ากัน
เป็นเรื่องที่สังคมจะพิสูจน์กันเองแต่สำหรับผมต่อให้ขาดทุนแค่ที่รองนายกนิวัฒน์ธำรงค์บอกต่อให้ขาดทุนแค่แสนล้านต่อปีแล้ว2ปี2แสนล้านแค่นั้นมันก็เกินพอแล้วเพราะคุณจะไปนั่งขาดทุนกับสินค้าที่มันหาตลาดของตนเองได้เมื่อได้รับการบริหารโดยกลไกตลาดเนี่ยคุณจะไปขาดทุนกับเรื่องพวกนี้ทำไมในเมื่อถ้าเกิดรัฐบาลไม่ลงไปซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยประชาชนก็สามารถทำมาหากินกันและในกลไกตลาดที่มีอยู่ก็มีพ่อค้าที่พร้อมที่จะซื้อข้าวเพื่อเอาไปขายต่อให้กับผู้ส่งออกและผู้ส่งออกก็พร้อมที่เอาไปขายต่อให้กับผู้ที่ต้องการบริโภคที่มีอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยนี่เป็นโครงการที่1รัฐบาลทำไปยังไงก็ขาดทุนไม่ขาดทุน2แสนล้านต่อปีอย่างที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลบอกก็จะขาดทุน1แสนล้านต่อปีแบบที่รัฐบาลบอกยังไงมันก็เยอะฮะต่อให้อย่างหม่อมอุ๋ยบอก2แสนล้านมันก็เยอะเกินควรต่อให้แบบที่รองนายกนิวัฒน์ธำรงค์บอก1แสนล้านต่อปีมันก็เยอะเกินควร2 product มันดีอยู่แล้วคุณซื้อเข้ามาแล้วมาเก็บให้มันเน่าอยู่ในสต็อกของภาครัฐเนี่ยเก็บไว้ทำไมเก็บไป2ปีมันก็เน่ามันก็ขายไม่ออกแล้วแทบจะทุกคนที่เคยทำงานในรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเวลาระบายข้าวแบบนี้คุณไปถามอดีตนายกรัฐมนตรีกี่คนก็ได้เขาให้ข้อมูลเหมือนกันหมดระบายข้าวขนาดนี้เนี่ยที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยเป็น10ล้านตันมันใช้เวลาไม่ใช่ปี2ปีมันใช้เวลา5ปี6ปี7ปีแล้วถ้าคุณระบายด้วยการใช้เวลาขนาดนั้นและคุณไม่สามารถระบายได้เร็วกว่านั้นยกเว้นซะว่าคุณเป็นซูเปอร์แมนไปดึงทั้งจีนทั้งรัสเซียซื้อข้าวไทยหมดเลยได้ภายในปีเดียวเนี่ยถ้าคุณระบายข้าวตามธรรมชาติแบบที่เป็นอยู่ในแบบที่เป็นมาตรฐานของการระบายข้าวแบบที่ทำโดยศักยภาพของรัฐบาลธรรมดาที่ไม่เก่งในการระบายข้าวอยู่แล้วเนี่ยยังไงข้าวมันก็เสื่อมคุณภาพถึงเวลามันก็เน่าถึงเวลามันก็ขายออกไปแล้วมันก็ด้อยคุณภาพแล้วยิ่งทำให้ข้าวไทยนั้นเสียชื่อเสียงอีกประเด็นซึ่งนิดเดียวปิดท้ายเรื่องนี้ก็คือว่ารัฐบาลนี้ทำโครงการนี้ไม่ใช่ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นยังมีใครที่ยังคิดเหรอฮะว่ามีชาวนาที่ปลูกข้าวไทยเนี่ยที่จะหันไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีไหมที่ไปเลือกภูมิใจไทยภูมิใจไทยยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยไม่มีฮะชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยต่อให้ไม่มีจำนำข้าวเลยนะฮะในวันรุ่งขึ้นถ้าพรุ่งนี้ยุบสภาเขาก็เลือกเพื่อไทยเขาเลือกคุณทักษิณอยู่ดีต่อให้ไม่มีจำนำข้าวแต่ว่าโครงการนี้ทำให้รัฐบาลนี้โดนด่าโดนวิจารณ์จากคนที่ปกติเชียร์รัฐบาลโครงการนี้ทำให้รัฐบาลเสียคะแนนไม่ใช่ได้คะแนนเสียเงินเสียคะแนนเสียชื่อเสียงถึงเวลาหยุดโครงการจำนำข้าวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็น Daily Quote ของประธานาธิบดีสหรัฐปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราข่าวเรื่องบ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมเซอร์วิสบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับผมจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับแต่ว่าหาคนทำไม่ได้เลยครับอ๋อไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวให้ทางโฮมเซอร์วิสบริการให้ครับไม่ว่าโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าบริการโดยช่างผู้ชำนาญไว้ใจได้ครับก่อนเริ่มงานช่างของโฮมเซอร์วิสจะตรวจสอบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนว่าใช้งานได้ปกติจากนั้นจึงจะเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าใหม่ด้วยความระมัดระวังไม่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ข้างเคียงครับจากนั้นลงยาแนวแบบป้องกันราดำและสุดท้ายจะเป็นการปรับและตรวจสอบระดับน้ำก่อนจะส่งมอบงานให้กับเจ้าของบ้านครับเรื่องแค่นี้ก็รับทำค่าบริการก็ไม่แพงอย่างที่คิดได้ทั้งอ่างล้างหน้าใหม่ชักโครกใหม่ที่นั่งสบายกว่ากันเยอะเลยนะครับติดต่อ call center 02-831-6000 ครับไม่ถึงเลือกสีย้อมไม้เบเยอร์
เบเยอร์เขาอันดับหนึ่งเรื่องโชว์ลายไม้ของเบเยอร์เขาทนจริงๆผมมั่นใจเบเยอร์ขายเร็วจนส่งแทบไม่ทันเลยค่ะเชื่อมั่นสีย้อมไม้อันดับหนึ่งต้องเบเยอร์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 เท่านั้นขนมไทยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะอัมพลฟู้ดเบื่อนี่ก็เบื่องั้นเชิญทางนี้ฉลองคาเฟ่อเมซอนครบ888สาขาลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท18ถึง20ตุลาคมนี้แก้วไหนๆก็ลดที่คาเฟ่อเมซอนทั่วประเทศลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Home Pro ถ้าประธานสหรัฐจอห์นเบเนอร์ทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้แทบจะไม่ทำหน้าที่เลยในการที่จะไม่ผลักดันให้มีการเพิ่มเบดานี้ให้สำเร็จในคืนวันนี้เนี่ยจอห์นเบเนอร์จะสร้างปัญหาอีกนะจะไปให้การในศาลฎีกาสหรัฐในศาลฎีกาสหรัฐเนี่ยนำโดยประธานศาลฎีกาจอห์นโรเบิร์ตส์จะมีการวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการบริจาคเงินนะบริจาคเงินให้กับนักการเมืองโดยตรงเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเขาห้ามบริจาคโดยคร่าวๆเนี่ยประมาณห้ามเกิน100,000เหรียญ นะฮะประมาณ3ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วคราวนี้มีเศรษฐีคนนึงเขาต้องการบริจาคเงินให้กับนักการเมืองนะที่จะลงสมัครเป็นสวของสหรัฐหรือจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาไปร้องเรียนแล้วเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญมันขัดรัฐธรรมนูญคราวนี้ศาลฎีกาสหรัฐก็กำลังจะฟังเรื่องนี้นะครับทางประธานสภาจอห์นเบเนอร์จะไปให้การในแบบที่พร้อมที่จะเห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมายขีดจำกัดในการไม่ให้คนบริจาคโดยตรงนะจากธุรกิจเนี่ยจากทุนเนี่ยไปถึงนักการเมืองเนี่ยเกิน 100,000 เหรียญซึ่งถ้าเกิดยกเลิกกฎหมายนี่จริงๆวุ่นฮะเพราะว่าในสุดแล้วจะบริจาคเงินโดยตรงแล้วคราวนี้เนี่ยทุนนิยมสามานครอบครองการเมืองสหรัฐจริงนะแย่กว่าที่เป็นอยู่อีกนะแบบที่ทำผ่านล็อบบี้แต่ว่าทำโดยตรงเลยและเป็นเจ้าของคนต่อคนไปเลยซึ่งอันนี้น่ากลัวอย่างมากพูดถึงการเมืองสหรัฐอย่างที่น่ากลัวเนี่ยนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเน้นย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเจรจานะการเพิ่มเพดานนี้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนประชาชนสหรัฐ members of Congress นะฮะนั่นก็คือสภาผู้แทนประชาชนสหรัฐเนี่ย and House Republican โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนประชาชนสสของพรรครีพับลิกันเนี่ยนะฮะ in particular โดยเฉพาะเนี่ย don't get to demand ransom in exchange for doing their job ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกค่าไถ่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการทำงานทำหน้าที่ของตนเองที่ต้องทำอยู่แล้วคืนนี้คืออาร์มาเกดดอนถ้าไม่มีการบรรจุวาระการเพิ่มเพดานนี้เข้าสู่การประชุมสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนประชาชนสภาล่างคืนนี้จบแน่พรุ่งนี้หุ้นตกมหาวิปโยคแน่มันวิปโยคขนาดไหนผมไม่รู้นักวิเคราะห์น้อยคนที่สามารถฟันธงได้ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่เพิ่มเพดานนี้หุ้นจะตกขนาดไหนแต่ว่าที่แน่ๆถ้าพรุ่งนี้อเมริกาเพิ่มเพดานนี้ไม่ทันมีหวังสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องพักชำระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อนการเมืองสหรัฐมันอัมพาตอย่างแท้จริงเพราะว่าสสกลุ่มทีปาร์ตี้ของพรรครีพับลิกันและสวกลุ่มทีปาร์ตี้ในพรรครีพับลิกันนั้นมีความสุดโต่งถึงขั้นที่ไม่ยอมที่จะมีความรับผิดชอบในการที่จะให้อเมริกาชำระภาระหนี้สินที่มีอยู่แล้วเลือกที่จะทำลายโอบามาซะก่อนเลือกที่จะใช้หลักการในแบบที่ได้รับการปลุกปั่นโดยสถานีโทรทัศน์ข่าว Fox News และกลุ่มมวลชนที่ได้รับเงินทุนจากตระกูล Koch Industries
เพื่อในที่สุดแล้วทำลายโอบามาก่อนทำลายเศรษฐกิจก่อนรีเซ็ตการเมืองแล้วค่อยสร้างพรรครีพับลิกันขึ้นมาภายใต้แบรนดิ้งใหม่นี่เป็นการเมืองเชิงทำลายซึ่งผมเคยใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกามา10กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าการเมืองในอเมริกาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะเหมือนการเมืองไทยคืนนี้การเมืองอเมริกาเหมือนการเมืองไทยและเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ